หยาบหยาบครับอร่อยไหมครับได้ทานยังครับเป็นไงเยี่ยมยกนิ้วเลยนะยกนิ้วเลยนะครับชอบไหมสดใส
จะสดใสเธอตาฟังได้ไหมเพียงลำพังถ้าไม่มีฉันจะอยู่ได้ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องบอสด้วยนะครับผมขอบคุณพี่ภูมิด้วยครับครับผมขอบคุณพี่สุดหล่อคนนี้ด้วยขอบคุณครับเขาเชิญ MC ขึ้นมาบนเวทีได้เลยนะครับสวัสดีเขินมากเลยตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้อีกสักรอบหนึ่งค่ะนี่เลยนะคะโอ้โหวันนี้น้องภูมิแล้วก็น้องบอสครับน้องบอสนั่นเองนะคะเอาล่ะนะคะต้องบอกว่านะคะพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าจะมีใครมาคะใครมาคะใครมาครับใครมาค่ะได้ข่าวว่าใครมาน้องภูมิใช่ไหมคะพรุ่งนี้น้องภูมิมาทำอะไรคะผมร้องตรงนี้เลยครับผมกี่โมงนะบ่าย3ถึง4โมงแล้วก็รอบ6โมงถึงทุ่ม1ครับครับใช่พรุ่งนี้ผมมาครับค่ะน้องบอสก็มาเดินเล่นนะใช่ไม่มาร้องเพลงเหรอคะเขาชวนนั่งด้วยตายแล้วหยอกหยอกเล่นครับผมก็ตอนนี้โทษทีครับโทษทีครับให้น้องบอสขายของก่อนวันนี้น้องบอสมาทำอะไรคะครับวันนี้ผมก็มาเปิดบูธนะครับเป็นที่ทำคุกกี้นะครับเป็นบูธคุกกี้และขนมหวานนะครับผมใช่แล้วพรุ่งนี้ก็ยังจะคงอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมครับก็สามารถแวะเวียนกันเข้าไปได้นะครับผมใครอยากกินคุกกี้ขนมหวานต่างๆนะครับก็ลองไปชิมกันได้นะครับผมไปชิมกันได้เลยนะคะที่บูธก็คือจะมีทั้งคุกกี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะมีคุกกี้บราวนี่คูตองชูครีมบลูเบอร์รี่ชีสพายครับผมนี่เลยนะคะไปชิมกันได้ไปอุดหนุนกันได้แล้วก็ตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามไหมคะน้องบอสค่ะมีครับมีครับกำลังจะปล่อยเลยครับเป็นเพลงดูโอกับไดมอนด์นะครับไดมอนด์นารกรนะครับผมใช่ชื่อเพลงว่าฟ้องแม่ดีกว่าครับผมเดี๋ยวสปอยพุกให้นิดนึงประกาศตามหาคนหายไม่รู้ไปไหนขโมยหัวใจผมไปใครก็ได้ช่วยทีเธอคนดีไปอยู่ที่ใดเนี่ยเธอใจร้ายฟ้องใครที่ไหนถึงจะได้ตัวเธอมาไปฟ้องแม่ดีกว่าเอาไงก็ว่ามาถ้าเอาใจไปก็เอาใจแล้วมาแลกกันขอเสร็จรบมือหน่อยค่ะรอฟังเต็มๆได้นะครับเร็วๆนี้นะครับกับไดมอนด์สุดหล่อสุดตึงของเราเออนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะน้องบอสค่ะเห็นบอกว่าน้องบอสเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้ด้วยครับผมก็เป็นแฟนคอนนะครับผมเป็นแฟนคอนที่รวมหลายๆศิลปินเลยครับมีทั้งต้าอู่อัปโหลดแจมฟิล์มมีไดมอนด์บอสเอนเอิร์นครับผมขายบัตรที่ไหนครับผมขายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับตอนนี้เปิดขายแล้วใช่ไหมยังครับเปิดวันที่18กุมภาพันธ์นี้18กุมภาพันธ์นี้ yes. มีบัตรราคาเท่าไหร่บ้างครับคุณบอสบัตรราคา 1,500 ถึง 5,000 จำไม่ได้เลยมีเท่าไหร่วะมี 1,500 พันเขาเป็นว่ามี 1,500 ถึง 5,000 ใช่บัตรเนี่ยไม่แพงเกินนี้ครับผมโอเคค่ะไปซื้อกันได้เนาะแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตของน้องบอสกันได้นะคะมาที่น้องภูมิบ้างนะคะน้องภูมิค่ะน้องภูมิพงษ์รัชตะครับมาจากที่ไหนคะเรามาจากเมืองเอกครับไม่ใช่มาจากเวทีอะไรนะคะมาจาก The Style Doll ครับนี่เลย The Style Doll เพราะเนาะเสียงเพราะมากนะแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างคะก็สำหรับผลงานที่ปล่อยไปกับทางวัน31นะครับก็ชื่อเพลงหอบดาวครับผมปล่อยไปแล้วประมาณปีกว่าๆ2ปีได้แล้วแล้วก็เพิ่งปล่อยไปเป็นซิงเกิลที่ทำกับวงตัวเองครับตัวอันนี้ปล่อยเองชื่อเพลงเคยคุ้นเคยก็เป็นเพลงแบบป๊อปร็อกอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นสายฟังเพลงทางนี้ก็ลองไปฟังกันดูได้ครับสักท่อนได้ไหมพี่สักท่อนได้ไหมได้ครับได้ครับ1 2 3ไปค่ะต่อจากนี้คงไม่ได้มองตาเธออีกแล้วตัวฉันกลายเป็นแค่เพียงคนที่เคยคุ้นเคยในสมองมันยังจำไม่อยากลบเธอให้หายไปจากใจ
ประมาณนี้ครับก็อยู่ในช่อง YouTube The Merv นะครับผมก็เพลงนี้ก็เราทำดนตรีกันเองผมแต่งเนื้อเองก็ลองไปฝากติดติ้งคอมเมนต์กันได้นะครับครับผมครับไปกดฟังก็ได้นะคะเอาล่ะตอนนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเลยน้องบอลแล้วก็น้องภูมิด้วยพรุ่งนี้กลับมาเจอน้องภูมิได้นะคะแล้วก็น้องบอลด้วยเนาะครับผมก็ลืมฝากหนึ่งอย่างนะครับฝากเพลงที่ปล่อยไปแล้วด้วยเพลงแรกเมื่อกี้ที่เราร้องครับชื่อเพลงว่าถ้าเธอมองฟ้าใช่เป็นเพลงจากละครเรื่อง Across the Sky รัดฟ้าล่าฝันนะครับผมก็ฝากไปฟังกันเยอะนะครับย้อนฟังได้ใน YouTube One Music นะครับผมถ้าเธอมองฟ้าใช่แล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีอะไรทุกคนออกมาได้ดูอีกกับถ้าเธอมองฟ้านะครับผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือได้ไหมแล้วก็น้องบอสค่ะขอบคุณครับเอาล่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเจอกับหนุ่มหล่ออีกหนึ่งคนนะคะอ่ะตามไปไหมคะตามไปไหมคะนะหลายท่านบอกว่าเอ๊ะหนุ่มหล่ออีกหนึ่งท่านอยู่ไหนอยู่ด้านนั้นนู่นเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะ